คณินมันมีแบบนี้ก้องคุณนั่งจริงใช่ไหมร้อนแต่ว่าดิฉันอยากถ่ายแว่นคือมันจะเป็นเหมือนแบบว่าตึ้งมีต้นกล้วยด้วยวันนี้ก็กลับมาพบกับแต่ Battery Work Style อีกแล้วนะคะกลับมากับ24 Hour With Me ตอนนี้ก็เพิ่งกลับมาจากภูเก็ตนะคะยังรู้สึกว่ายังไม่ค่อยกลับมาเต็มตัวเท่าไหร่เลยวันนี้ก็คือเดี๋ยวจะต้องออกไปถ่ายงานที่สตูดิโอด้วยจองไว้เรียบร้อยแล้วนะคะแต่ว่าอันนี้เพียงพอมีเวลาก็เลยแบบมาเมามอยแล้วก็แต่งหน้ากันไปละกันเมื่อกี้ก็คือลงสกินแคร์ไปเรียบร้อยแล้วนะคะตอนภูเก็ตก็คือดิฉันเป็นประจำเดือนที่นี่มันก็เลยตามกลับมาด้วยนะคะคือรอยสิวนั่นเองต้องหาว่าเราจะเอาอะไรมาทาให้ลบรอยดีเดี๋ยวหาก่อนไม่รู้ว่าจะใช้ของอะไรอะซิลซารินอันนี้นะคะเป็นแฮชแท็กที่ง่ายสะดวกอยู่ที่ไหนก็ถามได้อยู่ดีๆสิวขึ้นอยู่ดีๆฉันอยู่ภูเก็ตผิวฉันแพ้ผิวฉันมันมีความระคายเคืองแดงอะไรเงี้ยคะเราอะซิลซารินได้ไม่ต้องกลัวว่าจะต้องแบบเฮ้ยฉันจะต้องเข้าคลินิกเพื่อไปถามหมออีกอย่างทางซิลซารินเขาก็มีผู้เชี่ยวชาญนะคะที่สามารถให้ความรู้หรือว่าให้ข้อมูลที่เขามีการศึกษาวิจัยอะไรมาเงี้ยแต่รู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่ค่อนข้างเชื่อถือได้นะคะแล้วก็สำหรับช่องทางที่เราจะไป Ask Eucerin นะคะก็มีหลากหลายช่องทางมากๆไม่ว่าจะเป็น Facebook นะคะทาง Facebook Page ของทาง Eucerin Thailand ก็ได้หรือจะไป Twitter นะคะก็ได้เหมือนกันแค่ HashtagAsk Eucerin แค่นี้นะคะเพื่อนๆก็จะสามารถถามคำถามเขาจะมีผู้เชี่ยวชาญของ Eucerin เนี่ยมาตอบแต่สำหรับเรานั้นเรารู้สึกว่าเราก็ไม่ได้อยากให้โลกรู้บ้างนะคะแต่ก็จะแนะนำให้ไปที่เว็บไซต์นะคะ www.eucerin.co.th ตัว live chat ข้างล่างนะคะที่เขาสามารถตอบเราได้เลยนะคะเรามีคำถามอะไรเราก็ส่งเข้าไปได้เลยหรือสะดวกกว่านั้นก็คือว่าดิฉันเล่น LINE อยู่แล้วใช่ไหมคะ LINE @อย่างเงี้ยแล้วก็ @ LINE @ Eucerin Thailandเข้าไปนะคะเราก็สามารถไปถามคำถามหรือจะซื้อผลิตภัณฑ์อะไรอย่างเงี้ยทาง LINE แอดก็ได้เดี๋ยวเราจะลองถามกันนะคะว่าอีรอยสิวรอยดำแบบนี้คือส่วนตัวแตนไม่ได้เป็นคนเป็นสิวอันนี้คือแบบนานๆทีจะขึ้นแต่ว่าไอรอยดำแบบนี้ก็คือบางครั้งอย่างเงี้ยมันเป็นสิวแล้วมันหายมันจะมีทิ้งรอยดำเอาไว้เดี๋ยวเราจะถามเขานะคะว่าเราจะใช้อะไรดีปรึกษาปัญหาผิวอันนี้เขาก็จะเด้งมาที่หน้า userin.co.th นะคะที่เขียนว่า userin ผู้เชี่ยวชาญของเรายินดีให้คำปรึกษาอันนี้เราสามารถกดเข้าไปได้เลยแล้วเราก็แชทเลยนี่อันนี้เขาให้เรากรอกชื่อผิวมีริ้วรอยมีฝ้ามีกระจุดด่างดำต่างๆอะไรเงี้ยผิวถูกแสงแดดทำร้ายแล้วแต่เลยนะคะเริ่มแชทนี่นะคะก็เป็นช่องทางการแชทที่แบบง่ายมากๆแล้วก็อันนี้เขาสามารถแอดรูปลงไปได้ด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะถามเขารอยสิวของเราผลิตภัณฑ์ช่วยเนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบง่ายมากๆอย่างสมมุติอยู่ดีแบบเราอยู่ดีผื่นขึ้นหรือว่าเป็นผื่นแดงๆอะไรเงี้ยนะคะเราสามารถสอบถามเข้าไปได้ว่ามันอาจจะเกิดจากอะไรเขาก็อาจจะช่วยวิเคราะห์ได้ว่าผิวผื่นแดงหรืออะไรเงี้ยมันเกิดจากอะไรเรารอเขามาตอบเราทิ้งไว้ก่อนแล้วก็มีหนึ่งผลิตภัณฑ์นะคะที่อันนี้ดิฉันก็ได้มาจาก Ask Eucerin เหมือนกันแต่น่ะเคยใช้ไอตัวที่เป็น Eucerin Hyaluron Filler ที่มันจะเป็นแบบปั๊มๆแบบมี2ปั๊มอ่ะนะแต่ว่าแต่ไม่ค่อยชอบเนื้อลักษณะแบบนั้นเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยแล้วคือไปดูมาแล้วก็คือได้ตัวนี้มาแทนตัวนี้เป็น Hyaluron Filler นะคะ Advanced AOX Essence ตัวเนี้ยเนื้อของเขาอ่ะแต่ชอบก็คือมันเป็นเนื้อที่เป็นแบบที่มันค่อนข้างแบบเป็นน้ำน้ำแล้วคือมันซึมง่ายแต่ว่ามันมีความเหมือนแบบหน้ามันจะชุ่มชุ่มนุ่มนุ่มนะคะตัวนี้คือมันจะช่วยเรื่องของรูขุมขนต่างๆตรงหน้าแก้มแต่มีรูขุมขนพวกริ้วรอยร่องเล็กๆแล้วก็มันทำให้ผิวนะคะมีความเรียบเนียนมากยิ่งขึ้นรูขุมขนคือดูกระชับมากยิ่งขึ้นช่วงนี้ก็ไม่ได้แต่งแบบเยอะมากปกปิดรอยดำใต้ตาจริงๆไม่ได้มีรอยดำมากแต่ว่าเหมือนช่วยเพิ่มแบบความไบรท์ให้กับผิวนิดหนึ่งหน่อยแล้วก็แตนจะไม่ใช้คอนซีลเลอร์แบบเนี้ยไปกบรอยสิวนะเพราะว่าแตนจะใช้ของยูซาลินที่เป็นคอร์เรคเตอร์คอนซีลเลอร์สติ๊กอะ
คือสภาพแบบเยินมากเลยอะมันเวิร์กตรงที่มันสามารถกลบรอยสิวที่มันแดงๆได้แล้วก็ไม่ทำให้รู้สึกว่าสิวมันจะอักเสบขึ้นกว่าเดิมนอกจากมันจะช่วยปกปิดแล้วว่ามันยังช่วยรักษาไอ้ตรงสิวของเราด้วยอะคือพอแต่งหน้าเสร็จใช่ไหมคะกลับมาบ้านล้างหน้าแต่รู้สึกว่าสิวมันแห้งๆขึ้นอะตรงผิวสิวตรงเนี้ยแล้วอันนี้มันช่วยได้จริงๆนะคะแล้วคือแตนใช้ตั้งแต่ตอนที่แตนเป็นสิวเยอะๆเลยกดลงไปตรงสิวตรงเนี้ยอีกทีนึงมันก็จะช่วยได้มากๆเลยเนี่ยกดลงไปเลยดูดิรอยแบบหายไปเลยอะทั้งที่แบบเป็นรอยดำๆด้วยโอเคเสร็จแล้วนะคะแล้วก็เดี๋ยวแตนจะขอลงไฮไลท์นิดนึงเพื่อนๆ เป็นยังไงกันบ้างนะคะช่วงนี้ใกล้จะสงกรานต์แล้วมีใครเตรียมตัวไปเที่ยวสงกรานต์กันบ้างพกกันแดดไปเยอะๆสงกรานต์อะดีน่าจะร้อนน่าดูเลยอะที่แตนไปภูเก็ตมาก็คือแบบว่าร้อนมากวันที่มีแดดแต่ว่าวันสุดท้ายที่กลับบ้านอะก็คือฝนตกดีมากไฮไลท์เล็กน้อยคอนทัวร์บรอนเซอร์คอนทัวร์ช่วงนี้ก็คือแต่งแบบนี้ตลอดเลยแล้วรู้สึกว่าหน้าพุ่งดีแล้วก็ตัวคอนซีลเลอร์ไอ้เนี้ยมันมีความกระจ่างตรงช่วงแบบช่วงตาอะไรเงี้ยแล้วเราก็ไปเจอที่ปัดคิ้วมาที่แบบ the best แต่บางทีก็ดูตั้งเกินแบบว่าดูจริงจังเกินไปอ่ะแต่ว่าเราอาจจะต้องมีแบบที่ปัดคิ้วเอาไว้สักแบบ2แบบอะไรอย่างงี้บางอันมันดูตั้งแบบจริงจังเกินไปอ่ะดูดิรอยหายไปเลยเนี่ยคอนซีลเลอร์ของ EU สลินมันดีแบบนี้นะนะอัลตราไวท์สปอตคอร์เรคเตอร์นี่คือตัวที่เขาแนะนำมาแทงแต้มฝ้าเขาบอกว่ามันช่วยลดจุดด่างดำฝ้าแดดหน้าลึกเฉพาะจุดดีกว่า20เท่าไม่ทำให้ผิวไวต่อการเกิดจุดด่างดำเวลาใช้ยาพวกแก้ฝ้าอย่างเงี้ยบางครั้งเราต้องระวังว่าแบบเฮ้ยเดี๋ยวมันจะเจอแสงแล้วมันจะทำให้ยิ่งดำขึ้นไปกว่าเดิมหรือเปล่าก็ใครมีปัญหาอะไรก็แชทถามนี่แล้วก็แชทถามดีอ่ะยังไงเดี๋ยวแตนขออนุญาตแต่งหน้าให้เสร็จเรียบร้อยนะคะแล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันอีกทีที่สตูดิโอเลยดีกว่านะคะนี่คือมาขึ้นไปชั้น4มังลีมากเลยนะคะอีรถคันนี้ตอนนี้ตั้งถึงที่สตูดิโอแล้วนะคะแล้วก็สั่งกาแฟมาเรียบร้อยคาเฟ่เขาเปิดแล้วจ้าวันนี้ตั้งจองเป็นห้องแกลเลอรี่นะคะคือจะถ่าย IG วิวเฉยๆแค่มุมนี้ก็คือน่ารักแล้วอะอีรถคันนี้มันดีมากเลยอะนี่คือสั่งมาสักพักนึงแล้วนะคะแล้วก็เพิ่งจะได้เอามาใช้คราวนี้เดี๋ยวต่อไปก็คือเราจะต้องใช้เขาแหละมันใส่ของแล้วมันก็ลากดีเหมือนแบบกระเป๋าเดินทางอร่อยดีตอนนี้ตันว่าอันนี้คือเป็นขาตั้งกล้องที่ตันใช้บ่อยที่สุดเลยนะคะที่เวลาเรามาถ่ายที่สตูดิโอความดีคือมันสามารถแบบใส่โทรศัพท์ก็ได้แล้วก็เป็นแบบใช้กับกล้องก็ได้อยู่ในตัวเดียวกันไม่ต้องเสียบไม่ต้องเพิ่มไม่ต้องอะไรเลยนะคะคือพกแค่อันนี้อันเดียวแล้วคือแข็งแรงมากก็รีโมทอันนี้รีโมทตันได้มาจากพวกขาตั้งกล้องพวกไมค์เซลฟี่ต่างๆอะไรเงี้ยตันก็เอามาใช้วันนี้เราใช้มุมนี้เลยนะคะก็อันเนี้ยตันใช้กล้อง Canon G7X Mark 2ในการถ่ายรีลนะคะโดยเฉพาะที่แบบแสงไม่ค่อยดีมากเพราะว่ามือถือ iPhone ต่อให้เป็นแบบว่า13ตันว่าแสงถ้าห้องแสงไม่ค่อยดีวิดีโอมันก็จะแสงไม่ดีเพราะฉะนั้นตันจะใช้กล้องเพื่อความเซฟกว่าแล้วสีของตัวเรามันจะสวยนะก็สิ่งสำคัญเลยก็คือว่าตั้งยังไงให้ดูสูงแตนจะยืนประมาณแบบว่าให้ใกล้ๆกับตัวตรงกล้องตรงเนี้ยอันนี้คือมันโอเคคือมันสามารถฟิตได้ใช่ไหมอันนี้คือเราจะเห็นว่าตัวเราเนี่ยมันจะสูงอยู่ตรงไหนเนี่ยแตนก็จะพยายามให้ขาแตนเนี่ยอยู่ตรงปลายๆ
มันก็จะทำให้เราดูสูงขึ้นในคลิปอย่างนี้มันจะดูหุ่นดีด้วยถ้าเกิดสมมติว่ามันยังไม่ค่อยได้คือแบบเวลาเซตแล้วมันยังรู้สึกว่าเฮ้ยมันยังดูแบบตันๆอยู่อะไรเงี้ยเราก็ลองปรับเหงียนขึ้นนิดนึงอะไรเงี้ยเราจะได้ดูสูงขึ้นเนาะอันนี้คือทริคเล็กๆเวลาตันถ่ายพวก IG Reel อะไรเงี้ยHello ตอนนี้แตนกำลังจะไปที่ The Circle ราชพฤกษ์นะคะอันนี้เดี๋ยวต้องไปซื้อพร็อพมาถ่ายงานที่บ้านวันนี้ไม่ได้ออกไปข้างนอกนะคะแล้วก็วันนี้ขอโชว์แว่นใหม่จาก Miu Studio ด้วยไม่ใหม่หรอกอันนี้คือ back in stock นะแล้วก็สำหรับใครที่กำลังรอเสื้อตัวนี้อยู่นะคะ Stay Fave กำลังผลิตแล้วนะคะน่าจะประมาณกลางๆเดือนนี้น่าจะได้ใส่กันแล้วเนาะเดี๋ยวไปเจอกันอีกทีที่ The Circle ละกันนิดติดฟันหน่อยสรุปว่าเราเปลี่ยนโลเคชั่นนะคะเพราะว่าที่เดอะอะไรวะอยู่ดีจำชื่อไม่ได้เฉยเลยที่พาซิโอมันมีวิลล่ามาร์เก็ตนะคะแล้วก็มีไดโซด้วยเผื่อเราจะซื้อพวกดอกไม้แห้งนั่นนี่ได้แต่ว่าเดี๋ยวขอซื้อกาแฟก่อนร้อนแต่ว่าดิฉันอยากถ่ายแว่นนั่งตากแดดแม่เราต่อกันที่ยูสรินนะคะนี่เราจะมาซื้อซื้อนี่เลยสปอตเลสคอลเลกเตอร์อันนี้ลดเหลือ 1,040 บาทหน้าตามันจะเป็นแบบนี้เราซื้อนี้หนึ่งเรียบร้อยแล้วนะคะเมื่อกี้ก็คือเราไปซื้อมาได้ของครบเลยก็ได้ดอกไม้มาด้วยนะคะนี้มันเป็นดอกไม้ปลอมแต่ว่าเป็นแบบสไตล์ดอกไม้แห้งนะแต่ว่ามันดูเหมือนจริงกว่าอีที่เป็นดอกไม้พลาสติกอ่ะมันก็เป็นดอกไม้ปลอมเป็นโฟมๆแล้วแหละออเรนจ์ซื้อส้มมาด้วยนะคะก็เราไปซื้ออันนี้มาด้วยนะคะอันนี้ที่เป็นยูสรินสปอตคอร์เรคเตอร์ไอที่เขาแนะนำเรามามันก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้เห็นไหมเอ่ยนี่นะคะแล้วก็คือมันจะเป็นเหมือนแบบว่ามันจะเป็นที่ป้ายๆแบบนี้เสียตังไป 1,040 บาทนะคะอันนี้เขาลดจาก 1,155 ราคาเท่ากับที่เขาบอกในเว็บเนี่ยแหละแต่เหมือนถ้าเกิดสมมติซื้อในเว็บใช่ป่ะเมื่อกี้ที่เขาบอกแตนก็คือมันจะมีแถมตัวเซรั่มซัมติงไซส์เล็กให้ด้วยอะไรเงี้ยแต่ว่าไม่เป็นไรนะคะเพราะว่าแตนขี้เกียจรอไงคือแตนอยากรีบทาให้มันหายไปเร็วๆแล้วก็เดี๋ยววันนี้ก็เดี๋ยวจะปิดบล็อกแล้วนะคะหลังจากถ่ายงานเสร็จเดี๋ยวพาไปดูว่าเราถ่ายหน้าบ้านจะเป็นยังไงดิฉันก็แอบเขินอายนิดนึงนะไม่เคยถ่ายที่สนามหน้าบ้านเลยเตรียมของเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็เปลี่ยนชุดเรียบร้อยนี่เราใส่ชุดของ Uniqlo ที่เราซื้อมาขออนุญาตสักหน่อยร้อนอ่ะไปถ่ายงานได้โลเคชั่นของเราวันนี้ตึดึงมีต้นกล้วยด้วยมีต้นทับทิมด้วยนะคะมีต้นสีเหลืองด้วยโอเคลุยจ้าThank you.
นามเด็กเล่นนี่คือโลเคชั่นของเราโอเคก็จบวันแล้วเดี๋ยวขอปิดบล็อกตรงนี้เลยแล้วกันนะคะสำหรับ24 hour with me แล้วก็สำหรับเพื่อนๆ นะคะที่มีคำถามผิวฉันเป็นแบบนั้นแบบนี้ผิวเริ่มมีริ้วรอยผิวฉันเป็นสิวฉันอยากหาผลิตภัณฑ์หรือว่าอยากปรึกษาผู้เชี่ยวชาญนะคะไปถามกันได้เลยนะคะที่ Ask Eucerin ไม่ว่าจะเป็นทาง Facebook Page นะคะทางเว็บไซต์ของ Eucerin หรือว่าจะแอด LINE @ของทาง Eucerin Thailand ก็ได้นะคะสามารถสอบถามได้ทุกช่องทางเลยนะคะTwitter ก็ยังได้ต้องบอกว่าง่ายแล้วก็สะดวกมากๆนะคะอยู่ที่ไหนก็ถามได้แล้วก็เจอกันใหม่คลิป